ป่ะทุกคนได้เวลาออกกำลังกายกันอีกแล้วเดี๋ยวก่อนจะออกกำลังกงกำลังกายพี่ยามทำเควสนะตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือพี่ยามต้องปลดล็อกยิมใหม่ใช่ซึ่งพี่ยามก็ได้ทำการสร้างกล้ามเนื้อมาเป็นที่เรียบร้อยเราสามารถปลดล็อกยิมใหม่ได้ตรงนี้เลยนะครับสวัสดีพี่ผมต้องจากลาพี่ละไปแล้วนะครับยิมใหม่ครับเดอะยิมอันล็อก 10,000 พี่ยามมีตังค์ 150,000 เอ้ย 130,000 ไปเลยครับมาถึงยิมใหม่เราก็ต้องทักทายเพื่อนฝูงกันสักเล็กน้อยครับสวัสดีครับพี่โอ้โหคนนี้ปีกขังขาวอย่างเท่ปีกมังกรปีกมังกรโอ้โหวิ่งกันอย่างเดือดเอาล่ะทีนี้เราต้องหาผู้ควบคุมยิมนะครับพี่เขายืนอยู่ตรงไหนครับผู้ควบคุมยิมเราจะได้รับเควสรับอะไรมาทำคนนั้นหรือเปล่าสวัสดีครับพี่มารับเควสครับเควสที่เราต้องทำก็คือปลดล็อกบอดี้เอาเตอร์นะครับให้ได้8อันซึ่งตอนนี้เรามีอยู่6อันแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6เราต้องปลดล็อกเมทัลกับไชนี่นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถซื้อเมทัลมาได้แล้วมาจับมาครับนี่คือหุ่นเหล็กนั่นเองเมทัลแล้วดูของสิไอเทมเสริมพลังที่อันล็อกเข้ามาใหม่ครับก็จะมีโปรตีนเชคบวก 30% yeah. แล้วก็โปรตีนพาวเดอร์ซึ่งบวกอีก 70 อย่างเถื่อนเรานี่กินแต่อาหารเสริมครับมาครับขอจัดอาหารเสริมช่ำๆหน่อยครับมีนมด้วยครับรีเซ็ตออนบูทอยากกินเชียวนะรีเซ็ตทุกบูทนี่ไม่เอานะมัตเซอร์35 energy drink กินมันเข้าไปอย่างละ2อันครับเอฟเฟคมันจะได้ขึ้นนานๆแล้วมันก็จะมีรีโรเรทนั่นเองซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะยกน้ำหนักได้ไวขึ้นนะครับเราต้องกินคู่กับพวก energy drink อะไรพวกนี้เนี่ยต้องกินคู่กับมาสเตอร์ดิงเนี่ยมันจะได้แสดงผลเยอะๆครับเราจะเริ่มจากอะไรดีสแตทของเราณตอนนี้ 100% คือสตามิน่าเราเริ่มจากกล้ามอกก่อนแล้วกันนะครับเบนช์เพรสชืบชืบโอ้โหพี่เดี๋ยวน้ำหนักเรียกได้ว่ายุบอย่างไวโอ้โหเพราะว่ากล้ามเรามันรีเซ็ตนะครับโอ้หนักครับหนักอันนี้หนักจับไหนลองยก10ตันสิมันก็ขึ้นดีอยู่โอ้โหก็เรียกได้ว่ายังโหดยังเทือนยังตึงงั้นเรามาฝึกสตามิน่าให้เพิ่มขึ้นไปครับ768 ST per S นะครับโอเคเราก็จะเพิ่มสตามิน่าทีละโอ้3,100ครับเราจะได้มีความฟิตเยอะๆครับเราเอาความฟิตเยอะๆก่อนที่จะไปยกก้งยกน้ำหนักน้ำหนักอะไรเอาความฟิตก่อนความฟิตพี่ยามตอนนี้120,000ต้องไปซื้อไก่แล้วก็ซื้อชิปนะครับจริงๆก็ซื้อมาเยอะเลยก็ได้นะตอนนี้กล้ามอกของเรานี่เริ่มตึงขึ้นมาละแผ่นอกที่แสดงถึงความเป็นแมนความเป็นลูกผู้ชายนะครับพอยกที่ระดับ 50,000 กิโลสิก็ไหวอยู่จริงๆเรายกได้ถึงกี่กิโลเนี่ย381 K ก็คือ 380,000 กิโลกรัมนะครับโอ้โหถึงกระหายครับยกได้ตรงไหนครับเนี่ยเรายกสัก50ตันแล้วกันนะครับคนที่จะยกระดับนี้ได้นี่มันไม่ใช่คนธรรมดาครับต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวชาวไซย่าอะไรสักอย่างยกได้นะสแตทตอนนี้ครับกล้ามอกอยู่ที่ 63% โอ้โหกว่าจะฝึกได้แต่ละคะแนนแต่ละแต้มนี่ยากเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวครับตัวเลขบนหัวพี่อาร์มเนี่ยตอนนี้เนี่ย 42.8 ล้านแล้วนะเพิ่งจะเข้ามาในยิมนี้ไม่ทันไรครับได้คะแนนไปแล้วเกือบ20ล้านอ่ะคนในยิมนี้นี่ก็น่าจะระดับหลัก100ล้านกันทุกคนเลยมั้งเนี่ยมีพี่อาร์มอ่ะคะแนนน้อยกว่าเขาพี่อาร์มฝึกเซตนี้เสร็จก็น่าจะกล้าม 100% แล้วล่ะกล้ามอกนะครับแล้วเราค่อยไปพัฒนากล้ามเนื้อส่วนอื่นกันต่อออร่าขึ้นแล้วก็ใส่โหลดหนักๆครับโอ้โหนี่ขนาดสตามิน่าไม่จำกัดนะเนี่ยดูครับสตามิน่ายังลดไปเยอะเลยนะขนาดออร่าขึ้นนะครับแสดงว่าเรายังฟิตไม่พอช่วงออร่าขึ้นเนี่ยแหละเป็นช่วงที่แบบว่าใส่น้ำหนักได้เต็มพิกัดแต่พอออร่าหมดก็ต้องเบาลงนิดนึงนะครับเอาละกล้าม100แล้วเชด 100% โอ้โหดูกล้ามอกยังนูน แล้วถ้าพี่ยามยกแบบเต็ม100จะเป็นยังไงพี่ยามว่าไม่ไหวป่ะไม่ไหวจริงๆด้วยต้องรอออร่าขึ้นเท่านั้นนะครับถึงจะยกได้นะครับน่าจะยกได้อยู่ที่ระดับ 100K หรือ100ตันถ้า100ตันยกได้อยู่พอจะยกได้ครับพอจะยกได้แต่ว่าไม่ดีวันนี้เราก็เน้นไปที่ upper body นะครับหรือร่างกายส่วนบนนั่นเองก็จะเป็นพวกกล้ามอกกล้ามท้องกล้ามแขนกล้ามไหล่อันดับถัดมาเอาอะไรดีไตเซปโชเดอร์ forearm ถ้ามันฝึกด้วยกันได้ก็คงดีตรงนี้แฮมเมอร์เคิลได้ไบเซปกับ forearm ไบเซปเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีแค่ 5% เองเอาไบเซปมาแล้วกันนะครับยกได้อยู่ถ้ายกได้อยู่ก็ยกไปครับไม่เหมือนตอนเบนช์เพรสเมื่อกี้นี้นะครับเบนช์เพรสเมื่อกี้นี้โอ้โหยกแทบไม่ขึ้นแต่เราไม่ต้องยกเยอะครับเรายกแค่25ตันก็พอยกเอาเกรดแดงนะครับ
เดี๋ยวพี่ยามต้องไปกินอาหารเสริมเติมแล้วเนี่ยโอ้โหอาหารเสริมพี่ยามนี่แป๊บเดียวใช้หมดไป 50,000 เหรียญแล้วนะเรากินอาหารเสริมเยอะมากนะครับตอนแรกพี่ยามมี 150,000 ใช่ไหมตอนนี้เหลือแสนเดียวแล้วอะระมัดระวังเรื่องของการใช้เงินนิดนึงสเต็ก210เหรียญโปรตีนบาร์มาสเตอร์ดิงโอ้เราซื้อมานี่ก็ไม่น้อยนะครับซื้อแต่ละครั้งนี่ก็หมดเป็นพันเหรียญได้นะเพราะฉะนั้นซื้อมาแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มครับมาไบเซปแล้วก็โฟร์อาร์มต่อทึบเดี๋ยวพอเกรดแดงขึ้นเต็มเราก็จะออโต้โหลดออโต้โหลดครับแล้วก็ยกหนักๆเลยนี่แหละกล้ามมันจะขึ้นก็ตรงนี้แหละครับตรงออร่านี่แหละเพราะฉะนั้นกดให้ยิกครับเอาให้ยิกที่สุดครับโอ้ดูขึ้นทีละเกือบล้านมั้งเนี่ยล้านหนึ่งครับใบเสพขึ้นล้านหนึ่งโฟร์อาร์มขึ้นเท่าไหร่โฟร์อาร์มขึ้นประมาณ 47,000 กล้ามของเราเป็นยังไงบ้างโฟร์อาร์ม 30% แล้วครับตอนนี้ใบเสพ107ไตเสพ109ครับท่านี้มันได้ใบเสพเนาะต้องเล่นไอ้นี่ต่อเพราะเดี๋ยวเราจะเล่นจนเอฟเฟคของกินเราหมดเลยแต่กล้ามก็เริ่มขึ้นแล้วนะเนี่ยเห็นปะใบเสพกับโฟร์อาร์มเริ่มมาครับวันนี้เอาอัปเปอร์บอดี้ครับเน้นไปที่ร่างกายส่วนบนไม่ทันไรตอนนี้พี่อาร์มพลังอยู่ที่ 86.5 ล้านแล้วเหรอเป็นยิมที่ฝึกได้แบบไวมากเลยนะยิมนี้สุดยอดนะครับเดอะยิมพี่อาร์มว่านะถ้าออร่าขึ้นสักรอบหนึ่งนะคราวนี้นะพี่อาร์มว่าน่าจะได้ 100% แล้วล่ะเราจะได้ไปฝึกกล้ามเนื้อส่วนอื่นกันต่อนะครับเอาแล้วก็พอออร่าขึ้นก็ออโต้โหลดครับโอ้โหคราวนี้โอ้โหดูขึ้นอีกแล้ว3ล้านครับเอาครับโอเคครับมาใส่น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกช่วงออร่าขึ้นเนี่ยต้องเป็นอะไรที่แบบว่าต้องใส่ให้ยับครับสแตท 100% เยี่ยมทีนี้สิ่งเราต้องทำต่อก็คือ forearm แล้วก็ shoulder ครับนี่ก่อนเลย push press ครับเอากล้ามไหล่มาก่อน 50k ก่อนครับหรือถ้าเป็น 50k โอเคอยู่การ push press จะได้ไตเซปและ shoulder นะครับช็อกโกแลตบาร์หมดไปแล้วหมดลิตรไปแล้วนะครับแต่เรายังเหลือนี่อยู่นะครับนี่ muscle grow 70 muscle growth 70% ครับไหลเริ่มใหญ่ครับไหลเริ่มใหญ่ไปซื้อของดีกว่าโปรตีนเชคเวเอามาโปรตีนบาร์เอามาชิคเก้นวิงเอามาบัฟกันเข้าไปถ้าสารอาหารไม่ถึงนี่กล้ามไม่โตครับสารอาหารต้องถึงด้วยโอเคโอ้โหรีมูฟทิ้งไปเลยยกที่ 25k ก็พอ 25 ตันพอ What? เราแค่จะปั๊มนะครับปั๊มเอาเกรดแดงเฉยๆพอเกรดแดงขึ้นปุ๊บเราก็ยกน้ำหนักเต็มที่ไปเลยพอล่าขึ้นแล้วก็ออโต้โหลดครับยกปั๊มเออนั่นน่ะสุดยอดโอ้โหดูกันดูมันปั๊ม เพิ่มโหลดโอเคปั๊มพอครับโอ้โหพอไม่ทันครับยั้งตัวเองไว้ไม่อยู่ดูไหลบวมขึ้นมาเฉยไหลบวมขึ้นมาแล้วทีเดียวครับ 100% 2ค่าต่อไปก็เป็น forearm นั่นเอง forearm ต้องไปมันจะมีเครื่องฝึกตรงนี้มันชื่อว่า wrist curl โอ้โหดูพี่คนนั้นครับดูสีผิวครับดูก็รู้ว่าพี่ก็โหดแต่ก่อนจะไปดูคนอื่นดูตัวเองก่อนเพราะว่าตอนนี้เราต้องฝึก forearm ให้ได้นะครับใบเสร็จพี่อาร์มเสร็จแล้วใช่ไหมใบเสร็จ100ไตเสร็จ100เหลือ forearm กับ ABS นะครับ ABS ก็คือกล้ามท้องนั่นเองถ้าเราไม่ได้ออร่ามาช่วยเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบลำบากเหมือนกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะออร่าช่วยของหมดเอฟเฟคครับต้องไปซื้อมากินครับมาสเตอร์ดิงบวกสปีด 10% แล้วก็โลเรทบวกสปีด 20% นอกจากนั้นยังช่วยฟื้นสตามิน่าด้วยนะเฮ้ยน้ำหนักเกินด้านไอว่าแล้วเชียวลืมเปลี่ยนน้ำหนักครับเราแค่จะปั๊มไม่ต้องเอาเยอะ5ตันก็พอเราพอออร่าขึ้นก็ค่อยว่ากันนะขึ้นแล้วครับเราค่อยใส่น้ำหนักหนักๆตรงนี้นี่ยกได้ทีละล้านครับล้านกับ2ล้านนั่นแหละ forearm ได้ 2.8 ล้านในขณะที่ไบเซปได้มาล้านกว่าครับเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกนั่นแหละช่วงนี้เป็นช่วงทำมาหากินหมดแล้ว forearm 100% ครับเรียบร้อยทีนี้ก็กล้ามท้องละนี่ฝึกครันครับได้แอป ABS 100% กันเลยฝึกตรงนี้นี่โหดจัดพี่อาร์มลองสัก7ตันได้ไหม7ตันเกรดสีฟ้าก็ไม่ได้ลดเร็วเท่าไหร่นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เอาน้ำหนักเบาๆปั๊มเอาออร่าด้วยการที่มีมาenergy drink นะครับเครื่องดื่มสีเขียวกับเครื่องดื่มสีฟ้าเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เราแบบว่าสปีดเทรนนิ่งเร็วขึ้นนั่นเองบวกกับปีกของพี่อาร์มอีก 50% มันก็จะโอ้โหบวกโหดอยู่เหมือนกันนะตอนนี้กล้ามท้องของเรา 68.7 ล้านตอนนี้เราก็ซิทอัพที่ระดับ 25k ได้ 25k 2อันคือ 50k ตอนนี้กล้ามท้องเราเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วนะครับมีของมาเสริมกล้ามบูสต์กล้ามครับทำให้การฝึกเร็วขึ้นพี่ยามขอออร่าครับขึ้นอีกสักครั้ง2ครั้งมาพี่ยามว่าน่าจะได้แล้วกล้ามท้องของเรานี่น่าจะแข็งแรงมากขึ้นจนถึงระดับ 100% ออโต้โหลดครับเพิ่มโหลดเข้าไปทีละ 4.7 ล้านเลยเหรอ
น่าจะ 100% แล้วล่ะเออเนี่ย 100% แล้วครับโอเคแล้วนี่ก็คือเดอะยิมนะครับสถานที่ออกกำลังกายใหม่ที่พี่อาร์เพิ่งอันล็อกมาได้ทุกคนที่อยู่ในยิมนี้มีพลังนี้100ระดับ100ล้านทั้งนั้นเลยนะมีแต่คนโหดเท่านั้นที่จะสามารถออกกำลังกายที่นี่ได้คนธรรมดาไม่สามารถออกกำลังกายที่นี่ได้ครับเอาละครับแล้วนี่ก็คือ Roblox Gym League นะครับเล่นต่อจาก EP ที่แล้วแล้วตอนนี้พี่ยามก็กลายเป็นนักกล้ามไม่สมส่วนอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันต่อในโอกาสหน้านะครับเราจะได้อันล็อกยิมใหม่ไปเรื่อยๆนั่นเองยิมตัดไปเป็นโกลเด้นยิมครับไซเบอร์ยิมกาวิตี้ยิมไพเรตยิมมีอะไรอีกหลายอย่างรอเราอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ